เ,เอาดีเข้าตัวจะทำยังไงถ้าวันหนึ่งชีวิตของเรามีเรื่องดังรอยสวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงตรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัว รายการที่จะคอยมามั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับอยากจะมาชวนนึกถึงตอนเด็กๆนะฮะว่าเอในสมัยที่เรายังเด็กเนี่ยมันเป็นวัยที่เรามักจะถูกเพื่อนๆเ,เนี่ยล้อเรียนเรื่องต่างๆมากมายนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกนะฮะลองนึก ใกล้ๆก็ได้นะครับบางคนอาจจะยังเจอภาวะแบบนี้อยู่คือว่าการถูกล้อเลียนปมด้อยหรือว่าเวลาที่เรามีปมด้อยมีจุดดังพร้อยในชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมักจะมองเราด้วยสายตาที่เราไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกยังไงนะฮะเราอาจจะรู้สึกว่าเขาดูถูกเราเราอาจจะรู้สึกว่าเขามองเราเนี่ยแปลกแยกนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะซึ่ง ผมได้ไปเจอมานะครับจากวิดีโอนะฮะของ TED t a l l k นะครับโดยที่วิดีโอนี้มันน่าสนใจมากว่าเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเอมมี่อวอร์ดด้วยนะฮะในสายที่เขาเรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์รีพอร์เตอร์นะฮะคือว่าเป็นผู้ประกาศข่าวที่สร้างความบันเทิงสร้างความสนุกสนานได้นะฮะถ้าเมืองไทยอาจจะต้องไปเทียบกับ เทพพิดาพยากรณอะไรแบบนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับคือว่ารายงานข่าวด้วยนะฮะแล้วก็ทําให้เรื่องราวนั้นเนี่ยมันสนุกน่าติดตามนะฮะเหมือนเป็นแบบซีรีส์เหมือนเป็นแบบรายการเอนเตอร์เทนเมนต์เลยนะครับทีนี้นะฮะในเท็ตทอเนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะครับก็คือว่าในคลิปเนี่ยก็มีผู้ชายคนนี้นะครับซึ่งเขาชื่อว่าลีโทมัสนะครับก็ขึ้นมาบนเวทีนะฮะเขาก็เป็นผู้ชายผิวเข้มๆนะฮะผิวคล้ำคนหนึ่งนะครับ ระหว่างที่เริ่มต้นไปได้ประมาณ1นาทีนะครับเขาก็นั่งลงนะครับแล้วเขาก็คลายผ้าพันคอออกนะฮะเขามีผ้าพันคอมาครับคลายผ้าพันคอออกเสร็จปุ๊บก็เอาเมคอัพรีมูเวอร์ฮะก็คือเครื่องออไอ้น้ำยาล้างเครื่องสำอางครับก็มาค่อยๆเช็ดหน้าออกนะฮะเช็ดไปเรื่อยๆเ,เช็ดไปเรื่อยๆนะฮะจากผิวที่คล้ำๆของเขาครับมันก็เผยให้เห็นว่าพอเช็ดออกไปแล้วปุ๊บเนี่ย มันมีจุดขา,ขาวๆอยู่บนใบหน้าเขาเต็มไปหมดเลยนะฮะร,รวมถึงที่คอของเขาด้วยก็คือหน้าของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยจุดด่างร้อยสีขาวนะฮะซึ่งตัดกับผิวสีคล้ำของเขานะครับพอเสร็จแล้วนะฮะเขาก็ลุกขึ้นยืนนะครับแล้วก็กล่าวกับผู้ชมในห้องส่งนะครับบอกว่านี่คือตัวตนที่แท้จริงของเขานะฮะตัวตนที่ มีความปกติของเม็ดสีนะครับทำให้สีผิวของเขาเนี่ยไม่เท่ากันนะฮะต้องย้อนกลับไปนะครับว่าเดิมก่อนหน้านี้นะครับลีโทมัสเนี่ยเป็นคนปกติธรรมดานะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีความฝันนะฮะตั้งแต่เด็กๆแล้วเลยนะครับว่าจะต้องทำงานประกอบอาชีพเนี่ยที่ตัวเองจะได้อยู่หน้ากล้องนะครับนั่นเลยเป็นสาเหตุนะฮะที่เขาตัดสินใจนะครับ เดินตามความฝันนะฮะแล้วก็มาเป็นผู้ประกาศข่าวนะฮะแล้วก็ได้ทำงานอยู่หน้ากล้องสมกับความตั้งใจของเขาไว้นะครับในระหว่างที่เขาเริ่มทำงานใหม่ๆนะฮะแล้วก็ชีวิตเนี่ยกำลังรุ่งโรจน์เลยนะฮะเพราะว่าเป็นแบบดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับได้มาทำรายการที่เรตติ้งเนี่ยกำลังได้รับความนิยมนะฮะอยู่ๆวันหนึ่งนะครับคุณหมอนะฮะคือเขาก็ไปตรวจโรคนะครับแล้วก็พบว่า คุณหมอเนี่ยวินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคเม็ดสีเนี่ยทำงานผิดปกตินะฮะก็คือว่าทําให้ไม่สามารถที่จะผลิตสีได้นะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าผิวหนังของเขาเนี่ยมันเริ่มเป็นแบบดวงดวงเริ่มเป็นขาว,ขาวๆซีดๆนะฮะแล้วก็ค่อยๆลามขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยตอนที่เขาเป็นใหม่ๆเนี่ยเขาก็เริ่มแบบกังวลมากๆเพราะว่าอาชีพของเขามันต้องอยู่หน้ากล้องนะครับการที่เขาจะเป็นแบบ เออสีผิวไม่สม่ำเสมอต่อหน้ากล้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากแล้วเขาก็กลัวว่าอาชีพการทำงานของเขาเนี่ยมันจะต้องจบลงนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยเขาแก้ปัญหาไปก่อนนะฮะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการที่เอาพวกเมคอัพเอาพวกเครื่องสำอางต่างต่างเนี่ยมาแต่งสีผิวนะครับให้สม่ำเสมอให้กลายเป็นสีเข้มเหมือนเดิมแต่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่นั้น,นะฮะเขาบอกว่าเวลาที่เขาออกหน้ากล้องเนี่ยเขาก็ต้องแต่งสีผิวนะครับ แต่ว่าเวลาที่เขาอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งที่เขาไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่เขาไม่ได้มีเครื่องสําอางอยู่บนหน้าเขา,าครับคือเขารู้สึกว่าเฮ้ยโลกทั้งโลกเนี่ยมันกําลังจับจ้องมาที่เขามันมีสายตาหลายคู่ที่จ้องมองมาที่ความผิดปกตินี้บางครั้งเขายังขนาดรู้สึกว่าบันไดหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้านเนี่ย ก็ยังมองเขาด้วยสายตาแบบนั้นเลยนะฮะนั่นทําให้บุค,คลิกของเขาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปคือเขาบอกว่าไออาการเนี่ยครับไอโรคเนี้ยคือมันไม่ได้มีผลรุนแรงต่อร่างกายของเขาคือมันไม่ได้ทำให้เกิดความเจ็บปวดถึงแม้ว่ามันจะรักษาไม่หายนะฮะแต่ว่ามันส่งผลกระทบรุนแรงต่อการสร้างความรู้สึกที่เป็นเนกาทีฟ feeling หรือว่าความรู้สึกลบเนี่ยให้เกิดขึ้นในร่างกายของเขา ไม่ว่าจะเป็นการที่เขารู้สึกโกรธง่ายการที่เขารู้สึกหงุดหงิดง่ายนะฮะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยปฏิบัติต่อคนที่อยู่รอบข้างเขาเนี่ยที่เขารู้สึกว่ามองเขาด้วยสายตาแบบนี้ไม่ดีจนวันหนึ่งนะฮะเขารู้สึกว่าการทําแบบนี้มันก็ไม่ดีต่อตัวเขาเองด้วยนะครับเขาก็เลยคิดได้นะฮะว่าถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนความคิดของคนอื่นไม่ได้เนี่ยนะครับ เขาก็จะต้องเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆโดยเปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อนว่าแล้วนะฮะเขาก็เลยมีแผนการอยู่2ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยคือเขาตั้งใจว่าถ้าเกิดว่าต่อจากนี้นะครับมีใครที่มองเขาด้วยสายตาแบบนี้อีกนะฮะเขาจะปล่อยให้คนคนนั้นเนี่ยมองไปนะครับเพราะเขานึกถึงตอนที่เขาเป็นโรคนี้ใหม่ๆครับเขาก็อดที่จะมองตัวเองไม่ได้มองว่า ผิวหนังแบบนี้นะครับหรือตัวเขาเองเนี่ยเป็นอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเริ่มจะเข้าใจนะเขาก็เลยบอกว่าคนอื่นก็คงจะสงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะให้โอกาสคนเหล่านั้นนะครับในการจ้องมองแล้วก็คิดนะฮะว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรอย่างที่2นะครับเขาบอกว่าเขาจะ react นะฮะหรือว่าตอบสนองต่อสายตาพวกนั้นเนี่ยด้วยความเป็นบวกนะฮะด้วยทัศนคติบวกนะครับแล้วก็ สิ่งที่เขาจะทำนะฮะคือว่าเขาจะยิ้มนะครับให้กับคนเหล่านั้นหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเลยก็คือจะพยายามพยักหน้านะฮะโค้งหัวให้นะครับเพื่อเป็นการทักทายซึ่งหลังจากที่เขาได้ลองทำนะครับพฤติกรรมแบบนี้นะฮะเขาก็พบว่ามีอยู่วันหนึ่งนะฮะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมองเขานะครับไม่ยัดไม่ละสายตาเลยนะฮะเขาก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะเดินไปหาผู้ชายคนนั้นนะครับแล้วก็ บอกว่าสวัสดีครับผมเป็นโรคเซลล์ผิวทำงานผิดปกตินะฮะผู้ชายคนนั้นนะครับก็ตอบเขากลับมาว่าอ้าวสวัสดีนะครับแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยเขาได้พูดคุยนะครับแล้วก็ได้ทำความเข้าใจนะครับก่อนจากกันเนี่ยผู้ชายคนนั้นยังบอกอีกว่าถ้าเกิดว่าสีผิวของคุณเนี่ยสม่ำเสมอคุณเนี่ยหน้าตาคล้ายผู้ประกาศข่าวในทีวีมากๆเลยนะ นั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะฮะหลังจากที่เขาพยายามที่จะเปลี่ยนวิธีในการที่จะมองปัญหาของเขานะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือว่าเขาได้เชิญผู้ป่วยนะฮะที่เป็นโรคเดียวกันกับเขาเนี่ยนะครับมาออกรายการที่เขาเป็นพิธีกรอ,อยู่นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กผู้ชายคนนั้นนะครับก็พูดกับเขานะครับบอกว่าเขาอยากให้ลีโทมัสนะครับซึ่งตอนนั้นนะฮะก็ยังคง พลางสีผิวนะครับแต่งหน้านะให้เป็นสีที่เรียบเท่ากันนะครับจัดรายการอยู่นะฮะเด็กผู้ชายก็บอกว่าเขาอยากที่จะให้คุณลีโทมัสเนี่ยนะครับเปิดเผยตัวเองนะฮะว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นโรคนี้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะที่คุณลีโทมัสเนี่ยเปิดเผยตัวตัวของเด็กผู้ชายคนนี้เองครับก็จะได้รับความเข้าใจจากสังคม นั่นเป็นสิ่งที่คนที่ป่วยเป็นโรคเนี้ยต้องการมากที่สุดสุดท้ายนะคุณลีก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะเปิดเผยตัวเองนะครับนั่นเป็นที่มานะฮะของการที่เขาได้ช่วยเหลือนะครับคนที่ป่วยเป็นโรคนี้มากมายนะไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้เกิดมูลนิธิต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นคอมมูนิตี้นะฮะในการที่จะช่วยเหลือคนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกันที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคุณลีบอกว่า หลังจากที่เขาเปิดเผยตัวเองเพอมีคนรู้แล้วนะฮะเขามีความสุขในการดำรงชีวิตมากขึ้นเขาได้รับสายตาที่อ่อนโยนและได้รับความเคารพจากทุกคนนะฮะที่พบเห็นเขาไม่ว่าเขาจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็ตามนั่นก็เป็นวิธีในการจัดการปัญหานะครับกับชีวิตที่อาจจะมีปมด้อยมีจุดด่างพร้อยนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือว่า ถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะมีจุดด่างพร้อยหรือไม่มีก็ตามอย่าให้ความหม่นมองนะฮะอย่าให้พลังความคิดลบนะฮะทำให้จิตใจของเราด่างพร้อยก็น่าจะพอครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโค้ดโดนจากลีโทมัสนะครับเขาบอกไว้ว่า positivity is something worth fighting for and the fight is not with other It's internal มันคุ้มค่านะที่จะต่อสู้นะครับเพื่อทัศนคติที่เป็นบวกนะครับแล้วก็การต่อสู้นั้นนะฮะไม่ได้หมายถึงการต่อสู้กับใครเลยนะครับแต่ว่ามันคือการต่อสู้กับตัวเองครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวได้ทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์รวมถึงฝาก subscribe เอาดีเข้าตัว podcast ในทุกช่องทางที่คุณฟัง รวมถึงกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดีย c e b o o o IG และ Twitter สุดท้ายนี้ have a good day ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ